วัสดีครับสวัสดีค่ะหนูเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวก่อนหนูชื่อนุกนิกค่ะมาจากไอมดค่ะนุกนิกเล่นเกมบ่อยหรือเปล่าครับนุกนิกเล่นเกมบ่อยมาปกติเราเล่นเกมผ่านมือถืออะไรเอ่ยก็ใช้ iPhone ของตัวเองนี่นะคะ iPhone SE รุ่นที่2ค่ะปกติเล่นเกมอะไรครับปกติเล่นแค่ Wildrift ค่ะโอเคคลิปนี้พี่จะมี iPhone ที่เราลองเล่นเครื่องนึงเป็น iPhone 12 Pro Max เล่นเต็มที่เลยแล้วก็เดี๋ยวมาบรรยายความรู้สึกว่าเราเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับได้ค่ะนุ่งนี้เข้าเกมได้เลยครับจัดไปปรับสูตรด้วยนะได้เลยเข้าเกมแล้วพอมาที่หน้าแรกนะคะเดี๋ยวนุ่งนี้จะปรับเป็นกราฟิกแบบสูงสุดเลยละกันเป็น Ultra High Definition นะคะก็เปิดเป็น60 FPS แล้วก็เปิดเส้นรอบเงาตัวละครด้วยละกันค่ะนี่โอเคอันนี้ใช้ Wi-Fi ในการเล่นนะคะพร้อมหรือยังคะพี่เต็มพร้อมเลยชวนพี่ด้วยครับเอามาค่ะเริ่มเกมแล้วครับเย้ไปเลยไปเลยต้องไปบนตรงนี้ตัวละครนี่มันสวยกว่า iPhone SE รุ่นที่2ที่เราใช้แบบมันเห็นรายละเอียดชัดกว่าค่ะแบบชุดผมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าใช้สกิลง่ายกว่าด้วยเพราะว่าสกิลง่ายยังไงคือมันลื่นหรือว่ายังไงเวลาลากสกิลไปเวลาจะใช้กับแชมเปี้ยนมันง่ายกว่าค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจอมันใหญ่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเล็งเยอะคือลากไปแล้วก็ได้เลยตรงนี้ความที่เครื่องมันใหญ่อะมันหนักกว่าเดิมไหมหรือว่าน้ำหนักมันเป็นยังไงมันไม่หนักนะคะมันพอดีเลยน้ำหนักหนูว่าพอๆกับ iPhone SE เลยอะเวลาเราจับสองมือนะเพราะว่ามันเหมือนมันบาลานซ์น้ำหนักแล้วเราจับมันก็ไม่ได้ดูเมื่อยอะค่ะถือได้เรื่อยๆนี่เราทำการเดินลัดแมปไปเครื่องร้อนยังเราเปิดทุกอย่างใช่ป่ะเราเปิดสูตรทุกอย่างใช่ไหมใช่ค่ะยังค่ะตอนนี้ยังไม่ร้อนเลยเดี๋ยวรอดูตอนจบเกมอีกทีเพราะว่าเราทั้งตั้งค่าเปิดสูตรใช่ไหมแล้วก็หน้าจอไปด้วยใช่ค่ะฮิวฮิวกระตุกไหมตอนเราอยู่ด้วยกันหลายแชมป์มันใหญ่ไม่ค่ะไม่กระตุกเลยเราเอาป้อมได้มาเอาสิวิ่งทีเดียววิ่งโอเคโอเคไปกันเถอะไปแล้วตอนนี้สกอร์อยู่ที่7-7แล้วนะครับว้าวเนี่ยหนูรู้สึกว่าเวลาเราลากเมาส์ใช่ไหมคะไม่ใช่ลากควบคุมเนี่ยแล้วเราใช้สกิลไปพร้อมๆกันอะคือนิ้วเราจะไม่บังจอเราจะยังเห็นการเล่นในเกมอยู่หนูว่ามันดีถ้าเป็นจอเล็กมันก็จะไม่เห็นใช่ไหมใช่ค่ะมันจะแบบแค่นิ้วก็บังจอแล้วไม่เห็นการเล่นเกมเลยไอโฟน12 Pro Max นี่ช่วยให้เราเล่นเก่งขึ้นป่ะหนูว่าช่วยเยอะเลย มันเป็นเรื่องของสมรรถนะแล้วก็มุมมองเวลาเล่นเกมสมมติว่าถ้าเราเล่นจอเล็กเนี่ยอย่าง iPhone SE ของหนูเนี่ยมันจอเล็กมากเลยค่ะเวลาศัตรูเดินเข้ามาเงี้ยไม่เห็นน่ะมันเตรียมตัวไม่ทันน่ะแต่อย่างนี้เป็นมุมที่เราเห็นหมดเนาะใช่ค่ะเอาโอ้โหหัวโมโอเคตรงนี้กลับไปดูแบตเตอรี่นะปะโถแบตเตอรี่ตอนนี้93ค่ะ93จะลดไป 7% ใช่ไหมจาก99นะคะ99ใช่ไหมไป 6% อ๋อนี่คือการเปิดเล่นแบบสูตรเกมเพลย์ประมาณกี่นาทีอ่ะ20เกือบ20เกือบ20นาทีเปิดสูตรแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยเนาะโอเคดีเลยได้โอ้ยมันตีเสร็จแล้วพี่ซากุระนี่จุ
วยค่ะไม่เป็นไรไปเลยด้านช็อตโอ้ยมันแฟนมาเอามาหน่อยครับอะไรเป็นตาครับไม่นะไม่นะเดี๋ยวหนูจะตายหนูจะตายถอยแวบมาแล้วแวบมาแล้วทำมีฟอร์จูนได้ไหมอุ้ยแฟดบ้าแล้วตัวแรกแฟดเป็นแฟดตัวที่สองไม่ได้แหมนี่โดนูรัสชอบจังเป็นไงบ้างนี่เราใช้ตัว iPhone 12 Pro Max เล่นจับถนัดไหมจับถนัดค่ะจับถนัดเลยมือเล็กๆ ก็จับถนัดถึงจะเครื่องใหญ่เมื่อเทียบกับตัว iPhone SE รุ่นที่2กับ iPhone 12 Pro Max เราชอบแบบไหนมากกว่ากันครับหนูชอบ iPhone 12 Pro Max มากกว่าค่ะเพราะว่าขนาดหน้าจอด้วยแล้วก็ความลื่นไหลหนูว่าถ้าเปิดภาพสูงสุดเนี่ยก็ยังได้อยู่ยังลื่นอยู่ค่ะชอบเลยแล้วมุมมองการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างครับมุมมองการเล่นเกมใช่ไหมคะหนูเนี่ยเคยเล่นLOL ใน PC มาก่อนใช่ไหมคะแล้วพอหนูมาเล่นใน SE เครื่องเล็กของหนูเนี่ยมันเล่นยากมากเลยเวลาเล็งสกิลหรือว่าเวลาจะดูว่าใครเดินเข้ามาในเฟรมบ้างเนี้ยมันดูยากมากเลยค่ะแต่พอมาใช้12 Pro Max เนี่ยคือจอมันใหญ่ขึ้นค่ะทำให้เราเห็นมุมมองในการเล่นเกมเยอะขึ้นเวลาเล่นเกมเนี่ยมันได้อรรถรสมากกว่าแบบมันเห็นแมปเห็นอะไรได้เยอะกว่าค่ะครับสีสันของภาพกราฟิกเป็นไงเอ่ยเมื่อเทียบกับการที่เราปรับแบบธรรมดาแล้วตอนนี้คือเราปรับแบบสูงสุดใช่ไหมค่ะดีขึ้นไหมกราฟิกก็ดีนะคะเวลาแบบเวลาตัวละครเช่นผู้หญิงเนี่ยตัวละครผู้หญิงจะมีรายละเอียดเยอะชุดผมสีอะไรต่างๆเนี่ยสวยค่ะครับรุ่นนี้เราทั้งอัดแน่จอแล้วก็ปรับกราฟิกสูงสุดเล่นไป2เกมรวมกันก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเป็นไงเรื่องความร้อนเป็นไงบ้างครับความร้อนมันไม่ร้อนนะคะแต่มันจะอุ่นๆ นิดนึงหนูสังเกตว่าเวลาจับเนี่ยมันจะตรงเนี้ยจะอุ่นตรงนี้ไม่ค่อยอุ่นค่ะตรงด้านบนของเครื่องเนี่ยจะอุ่นนิดนึงค่ะโอเคสุดท้ายถ้าสายเกมจะซื้อตัว iPhone 12 Pro Max มาเล่นเกมเนี่ยเราแนะนำไหมหนูสำหรับตัวหนูนะคะที่ใช้ iPhone หน้าจอเล็กมาก่อนเนี่ย iPhone SE เนี่ยแนะนำเลยถ้าใครจะขยับไปเป็น iPhone 12 Pro Max หรือว่า iPhone ที่เป็นจอใหญ่ก็เล่นเกมแบบสนุกกว่าจอเล็กแน่นอนค่ะเวลาเล่นเนี่ยลื่นไหลแล้วก็เวลาเราออกสกิลเนี่ยมันทำได้ดีกว่าเยอะเลยแล้วก็เวลามุมมองเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะเห็นมุมมองที่เราเวลาเราเล่นใน iPhone จอเล็กเราจะไม่ค่อยเห็นคือมันจะกว้างกว่าเยอะเลยค่ะแล้วก็ตัว iPhone 12 Pro Max ใช่ไหมคะมาพร้อมหน้าจอ Super Retina XDR ใช่ไหมคะแล้วก็ชิป A14 Bionic รู้สึกว่าเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่ชอบเล่นเกมจริงๆค่ะโอเคสุดท้ายฝากช่องหน่อยฝากช่องก็นุกนี้ขอฝากช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iPhone 12มาเรื่อยๆก็ฝากติดตามหน่อยนะคะโอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย